สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับภาพของ Set Index นะครับมันก็คงยังคล้ายๆเดิมแหละนะครับเราจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็ยังเป็นการแกว่งในกรอบของไซด์เวย์นะครับกรอบล่างเนี่ยคือประมาณ1366นะครับกรอบบนที่แถวประมาณ1384นะครับถ้าเกิดมองในภาพย่อยขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันอาจจะเริ่มแบบดีขึ้นบ้างนะครับแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวของให้ดูตัวของ sentiment indicator นิดนึงนะครับคือก่อนหน้าเนี้ย sentiment indicator เนี่ยมันจะอยู่แถวแนวค่อนข้างจะกลางๆนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสู่โซนที่มันดีมากนะครับคือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเส้นสีเขียวเนี่ยเริ่มจะเข้ามาใกล้โซน bullish ละนะครับส่วนรายย่อยเนี่ยก็ใกล้ลงมาในโซนของ bearish ละนะครับคือถ้าเกิดอันนี้เข้าโซนบูเนี่ยนี่เข้าโซนแบร์เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะถึงจะเป็นลักษณะของการคอนเฟิร์มสัญญาณบวกนะครับแล้วก็ในภาพของเซตนะครับสมมุติถ้าเกิดเราจะพอมองเป็นบวกนิดนึงเนี่ยนะครับเราจะมองแบบนี้นะครับก็คือแนวต้านย่อยเมื่อวานที่เราให้ไว้คือ1378นะครับขึ้นไปเทสละยังไม่ผ่านมีจังหวะที่ถอยย่อลงมานะครับถ้าเกิดวันนี้มันจะขึ้นต่อเนี่ยแล้วขึ้นไปทดสอบไอ้กรอบบนเนี่ยแถวประมาณ1385เนี่ยวันนี้ต้องยืนไม่หลุดต่ำกว่า1373นะครับก็คือตัวสโลปของเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับมันเริ่มพลิกมาเป็นเชิงบวกมากขึ้นละถ้าเกิดถอยลงมาไม่หลุดต่ำกว่าโลเมื่อวานเนี่ยในช่วงบ่ายๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการย่อเพื่อจะไปขึ้นไปด้านบนได้นะครับก็คือภาพใหญ่เนี่ยกรอบไซด์เวย์อัพเนี่ยกรอบไซด์เวย์เนี่ยคลุมอยู่ส่วนภาพเล็กเนี่ยมันอาจจะเริ่มมีความเป็นไซด์เวย์อัพมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาที่เซ็ต50 Index Future นะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าภาพโดยรวมเนี่ยนะครับมันก็เป็นลักษณะของไซด์เวย์ในภาพใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยคือกรอบเส้นสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือกรอบไซด์เวย์นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในภาพย่อยเนี่ยมันก็จะสามารถพอมองเป็นกรอบไซด์เวย์อัพได้นะครับคือเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ากรอบล่างเนี่ยประมาณ845กรอบบนก็850นะครับคำแนะนำของเราเนี่ยคือถ้าเกิดคนที่เล่นแบบสวิงเทรดเนี่ยจริงเราอยากแนะนำให้เวทแอนด์ซีไปก่อนแต่ถ้าเกิดคนจะหาจังหวะแบบเทรดดิ้งแบบเดย์เทรดจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะพอเล่นในกรอบตรงนี้ได้นะครับก็คือ845เป็นแนวรับแล้วก็850เนี่ยเป็นแนวต้านนะครับถ้าเกิดเล่นแบบเดย์เทรดก็วางสต็อปลอสประมาณ842นะครับก็จะเป็นการเล่นในกรอบแบบแคบๆไปก่อนสำหรับตัวของ Set 50 Index Future นะครับโอเคถัดมาก็มาที่ตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับตัวทองคำเนี่ยเมื่อวานนี้ไม่หลุดแนวรับนะครับคีย์สำคัญที่เราให้ไว้คือแถวเส้น SMA 20นะครับว่าถ้าเกิดตรงนี้มันยืนไม่หลุดเนี่ยโอเคมันยังเป็นการย่อเพื่อขึ้นอยู่นะครับเมื่อวานนี้ไม่หลุดนะครับนี่ก็ไต่ระดับขึ้นมานะครับถ้าใครจะเก็งกำไรเนี่ยนะครับมันต้องเก็งตั้งแต่ตอนเมื่อวานนี้ละนะครับแล้ววันนี้ที่ทำได้ก็คือพยายามเลทโปรฟิตรันไปก่อนแล้วก็ใช้ตรงโลแถวประมาณ 2,330 กว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดในการเทลลิ่งสต็อปไปนะครับส่วนตัวของซิลเวอร์เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นเหมือนกันนะครับก็เราก็ยังชอบซิลเวอร์มากกว่าตัวของทองคำเหมือนเดิมนะครับเป้าหมายก็29ถึง30เหรียญสำหรับตัวซิลเวอร์สำหรับราคาน้ำมันนะครับก็ปรับตัวลงนะครับก็จะเห็นว่าช่วงหลังๆนี้ก็พยายามขึ้นวันลงวันนะครับแนวโน้มโดยรวมเนี่ยเราก็ยังเน้นเหมือนเดิมว่าเรายังคิดว่าน้ำมันเนี่ยมันยังอยู่ในลักษณะของไซด์เวย์ดาวอยู่เพราะว่ามันต่ำกว่าเส้น200วันลงมาละนะครับดังนั้นช่วงนี้ราคาน้ำมันก็คงไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีเท่าไหร่นะครับส่วนตัวของค่าเงินนะครับยูโรดอลลาร์นะครับเริ่มมีการเลือกทิศทางละนะครับตอนนี้ยูโรดอลลาร์เนี่ยมีการเบรกเส้น200วันขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าการเทสเนี่ยมันจะเป็นหางก็คือก่อนหน้านี้มันเทสแล้วมันยังไม่ผ่านแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับราคาปิดเนี่ยก็ถือว่าปิดเบรกเอาท์ผ่านเส้น200ละดังนั้นโมเมนตัมของยูโรดอลลาร์เนี่ยก็คงเป็นเชิงบวกนะครับการเก็งกำไรก็อาจจะเน้นเป็นฝั่งลองไปก่อนนะครับส่วนตัวของค่าเงินเยนนะครับก็ยังอ่อนค่าแต่ว่าจะเห็นว่าการอ่อนค่าเนี่ยไม่ได้อ่อนแบบเร็วแล้วก็แรงเหมือนกับช่วงตอนปลายเดือนเมษาละนะครับเราก็คิดว่าการอ่อนขึ้นมารอบนี้เนี่ยไม่น่าทำไฮใหม่เราก็รอจังหวะให้มันต่ำกว่าเส้น20อยู่ต่ำกว่าเส้นนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับถึงจะเป็นจังหวะในการกลับมาเล่นช็อตตัวของ USD JPY นะครับส่วนตัวของค่าเงินบาทนะครับอันนี้ก็ปรับตัวลงมาถึงตัวของทาร์เก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเงินบาทเนี่ยเราเคยให้ดูไดเวอร์เจนต์ตรงนี้ไปเนี่ยแถวประมาณ 3.7 เนี่ยนะครับก็ให้เน้นฝั่งช็อตไปแล้วรอปิดประมาณ 36.5 เนี่ยตอนนี้ก็คือว่าลงมาถึงละนะครับก็ถ้าใครเล่นฝั่งช็อตมาก็หาจังหวะในการเทคโปรฟิตสำหรับตัวของเงินบาทนะครับ
โอเคนะครับเดี๋ยวมาที่ภาพของ sector rotation นะครับสำหรับ sector rotation ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับทุกอย่างก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับก็รอกลุ่มแบงค์แหละนะครับที่ว่ามีโอกาสจะมา leading แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้านะครับธุรกิจการเกษตรเนี่ยอาจจะแอบมาอยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะรอดูนิดนึงว่ามันจะวนเข้ามาในโซนของ leading ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาที่หุ้นแนะนำดีกว่านะครับสำหรับหุ้นแนะนำตัวแรกนะครับเป็นตัวของติดล้อนะครับขอเอาอินดิเคเตอร์ MACD ดีกว่านะครับโอเคก็เป็นตัวของติดล้อนะครับสำหรับติดล้อเนี่ยจะเป็นลักษณะของแนว pull back นะครับ pull back ก็คือการ break out ไปแล้วนะครับแล้วมีจังหวะย่อลงมานะครับแล้วถ้ามันย่อลงมาแถวโซนแนวรับเนี่ยแล้วมันยืนได้เนี่ยก็จะเป็นการลักษณะของการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับสำหรับตัวของติดล้อเนี่ย break เส้น down trend break เส้น200เนี่ยเมื่อวันที่3นะครับก็ปรับตัวขึ้นไปชนประมาณ 22.1 แล้วก็ pull back กลับลงมานะครับกลับมาที่แนว break out ก็ถือว่ามัน21เนี่ยก็จะเป็นโซนแนวรับนะครับ21เป็นโซนแนวรับ stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า 20.7 นะครับส่วนเป้าหมายถ้าเกิดมันรับอยู่เนี่ยมันก็จะกลับไปแถวประมาณ 21.6 แล้วก็22บาทสำหรับตัวของติดล้อนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้ดูประกอบเรื่องของการ pull back ได้เนี่ยก็คือว่าเราดูตอนนี้มันย่อตัวลงมาเนี่ยว่า MACD เป็นยังไงนะครับคือถ้าเกิด MACD มันยังแบบยืนในแดนบวกได้มันก็ทำให้เราสามารถพอมองได้ว่าน่าจะยังเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่ออยู่นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะของการ pull back คล้ายๆกันนะครับก็เป็นตัวของ advance นะครับ advance เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมันกรอบของ downtrend channel นะครับแล้วเราเล่นเก่งกำไรจากโซนกรอบล่างไปนะครับแล้วมันก็ปรับตัวขึ้นไปแรงมากนะครับไปชนแนวต้านประมาณ210นะครับแล้วตอนนี้ก็มีจังหวะถอยลงมานะครับดังนั้นไอ้จุดที่มันเป็นเส้น downtrend ที่มัน break เนี่ยนะครับก็น่าจะทำหน้าที่เป็นตัวของแนวรับนะครับแล้วก็ MACD ก็จะเห็นว่ายืนในแดนบวกเราก็เลยคิดว่ายังเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่ออยู่สำหรับตัว Advance นะครับแถวประมาณ204ก็เลยเป็นจังหวะในการสะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยถ้าเป็นเป้าย่อยก็211นะครับแล้วก็เป้าหลักก็มา215ซึ่งเป็นเส้น200วันนะครับ Stop Loss ถ้าเกิดต่ำกว่า201บาทนะครับตัวถัดมาจะเป็นตัวของ KCE นะครับสำหรับ KCE จะเป็นลักษณะของการเล่นตามกรอบไซด์เวย์มากกว่านะครับ KCE มันก็มีกรอบไซด์เวย์ค่อนข้างชัดนะครับดังนั้นเวลาเล่นเนี่ยเราก็เล่นที่ใกล้ๆกรอบล่างนะประมาณใกล้ๆ38ก็จะเป็นโซนแนวรับส่วนถ้าต่ำกว่า 37.25 เนี่ยก็จะเป็นจุด stop loss นะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยก็แถวประมาณ40แล้วก็41ซึ่งเป็นกรอบบนนะตัวนี้ไม่ได้มีอะไรเลยก็คือเล่นเป็นกรอบไซด์เวย์เฉยๆนะครับตัวถัดมานะครับเป็นตัวของไทยรับเบอร์นะครับตัวของไทยรับเบอร์เนี่ยนะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยพักตัวลงมาลึกแล้วก็ลงมาแรงนะครับดังนั้นตัวที่ลงมาลึกลงมาแรงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์ของ mean reversion นะครับตอนนี้ก็ลงมาแถวโซนของแนวรับเรียบร้อยแล้วนะประมาณใกล้ๆ 1.23 1.22 เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยปรับตัวลงมานะครับมาแถวโซนแนวรับตัวของ candlestick ตอนวันที่13เนี่ยถ้าเกิดเราซูมเข้ามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาในโซนของหางนะครับเราก็เลยคิดว่าการหลุดเส้น200วันลงมาในรอบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นการหลุดแล้วแบบไปเลยนะมันน่าจะเป็นการหลุดแล้วมีแบบรีบาวสักรอบหนึ่งก่อนมากกว่านะครับก็คือการหลุดแล้วก็ขึ้นไปรีเทสนะครับเราก็เลยให้เล่นแบบเทคนิคอลรีบาวเพื่อคาดหวังการเทสเส้น200วันอีกครั้งนึงนะครับแนวต้านก็คือแถวเส้น200วันประมาณ 1.33 นะครับอาจจะมีแนวต้านย่อยที่ 1.29 นะครับแนวรับ 1.21 stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า 1.18 นะครับโอเคแล้วก็มาที่2ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวของ PRTR นะครับสำหรับ PRTR เนี่ยจะเป็นแนวของการ break out นะครับเมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าโมเมนตัมค่อนข้างดีเลยนะครับจะเห็นว่าตัวของ candlestick เนี่ยมีแรงซื้อที่ค่อนข้างจะแรงนะครับสังเกตว่าในช่วงประมาณเดือนกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแคนเดิลตรงแท่งเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับแคนเดิลแท่งนี้ก็เบรกเส้นดาวเทรนด์นะครับ MACD มีการตัดขึ้นเหนือเส้นซิกแนลไลน์นะครับแล้วเวลาเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเวลามันอยู่ในโซนต่ำๆแล้วเวลาเจอแคนเดิลกลับตัวแท่งแรกเนี่ยรอบที่แล้วก็ถือว่าเล่งตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็เลยคาดหวังโมเมนตัมเชิงบวกจากการกลับตัวของ candlestick การเบรกเส้น
ดาวเทรนด์ MACD ตัดขึ้นนะครับแนวรับ 4.22 นะครับสต็อปลอสถ้าต่ำกว่า 4.12 เป้าหมายคือ 4.38 แล้วก็ 4.48 นะครับปิดท้ายด้วย SICT นะครับสำหรับ SICT เนี่ยอันนี้ยังไม่เบรกนะครับแต่คือเรารอเบรกอยู่ภาพโดยรวมเนี่ยนะครับอาจจะมองภาพกว้างๆนิดนึงนะครับว่าSICT เนี่ยมันก็เป็นขาลงมานานนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันกำลังฟอร์มแพทเทิร์นอยู่ที่เรียกว่า descending triangle นะครับผมว่าตอนนี้น่าจะใกล้เสร็จละนะครับไม่น่าจะไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้าแหละนะครับก็ควรจะต้องเริ่มเห็นการเบรกเอาท์ละคีย์สำคัญคือเรารอการเบรกบนนะครับถ้าผ่านแนวต้านที่ 4.94 ได้ก็จะเป็นสัญญาณบวกนะครับเป้าหมายคือ 5.1 แล้วก็ 5.5 นะครับแนวรับ 4.86 แล้วก็ stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า4.8 สำหรับตัวของ SICT นะครับวันนี้ก็เป็นหุ้นแนะนำทั้งหมดในวันนี้นะครับจะเห็นว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันจะหุ้นแนะนำจะมีแบบทุกสไตล์นะทั้ง break out ทั้ง pull back แล้วก็ทั้งแบบมี reversion นะครับก็เป็นเพราะว่าภาพตลาดมันไซด์เวย์มากนั่นเองนะครับมันก็เลยทำให้การเก็งกำไรเนี่ยนะครับมันก็ต้องโฟกัสที่หุ้นรายตัวเป็นหลักไว้ก่อนนะครับสำหรับคำถามนะครับตัวแรกเราเริ่มที่ตัวของแบมนะครับก็ยังไม่ใช่จุดซื้อนะครับสำหรับแบมเนี่ยก็ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่หลุดเส้น200วันเราก็คิดว่าต้องรอดูจนกว่าราคาเนี่ยจะเริ่มยืนทำฐานได้ก่อนนะครับแนวรับคร่าวๆเนี่ยประมาณช่วง 8.5-8.6 นะครับแต่เราอยากเห็นการยืนได้ก่อนมากกว่าสำหรับตัวของแบมนะครับแล้วค่อยมากำหนดจุดซื้อจุดขายทีนึงนะครับส่วน STX มันเป็นหุ้นใหม่นะครับผมว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็กราฟโดยรวมเนี่ยมันก็ยังปรับตัวลงมาในโซนต่ำๆนะครับแล้วตัวแคนเดลเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เห็นแคนเดลที่มันกลับตัวชัดเจนนะครับเต็มที่เมื่อวานเนี่ยก็แค่โดจิวันก่อนหน้าเนี่ยถึงเป็นแท่งเขียวแต่ว่ามีหางด้านบนเนี่ยก็ยังไม่ใช่จุดในการซื้ออยู่ดีสำหรับ STX นะครับถัดมาเป็นตัวของ Cinnex นะครับสำหรับตัวของ Cinnex เนี่ยก่อนหน้านี้เรามองค่อนข้างจะโอเคนะครับเพราะว่าตัวของ Cinnex เนี่ยเวลามันย่อมาเนี่ยเราจะมองเป็นการ pull back เพื่อขึ้นต่อก็คือไม่หลุดเส้น200นะก็ย่อแล้วก็น่าจะปรับตัวขึ้นแต่ว่าตอนนี้นะครับมันต้องพลิกมุมมองนิดนึงนะคือก่อนหน้านี้เรามอง sideway up แต่การที่มันรีบาวจากเส้น200แล้วมันไม่ยอมทำ high ใหม่เนี่ยผมก็เลยมองว่า Cinnex เนี่ยมันจะเป็น sideway นะครับดังนั้นกรอบมันจะประมาณ 11.1ถึงประมาณใกล้ๆตรง 12.1 นะครับก็เป็นไซด์เวย์ถ้าเกิดมีทุนมา 11.6 เนี่ยผมว่าพยายามออกที่ต้นทุนก่อนแล้วก็ค่อยหาจังหวะในการรับใหม่ตรงราคาที่มันต่ำกว่านี้ดีกว่านะครับมาที่ตัวของ F Smart นะครับสำหรับ F Smart ก็เริ่มมีการฟื้นตัวนะครับเริ่มมีการฟื้นตัวแต่ว่าแรงซื้อที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันซื้อแล้วมันก็ยังมาชนแถวโซนของแนวต้านนะครับดังนั้นเวลาเราเห็นแรงซื้อเข้ามาแล้วมันติดแนวต้านเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ใช่จังหวะในการแบบไล่ซื้อตามนะครับก็เลยมองโซนประมาณ 6.3 เนี่ยเป็นโซนของแนวต้านซะมากกว่าส่วนแนวรับก็6บาทประมาณช่วง 5.85 นะครับก็จริงอยากแนะนำเป็นเชิงของการเวทแอนด์ซีไปก่อนนะครับส่วน K-Bank ผมว่าน่าจะต้องพักบ้างมากกว่านะครับเพราะว่าตอนเบรกเส้น200วันมาเนี่ยก็ยังไม่ได้พักเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีการย่อตัวลงมาละแต่ K-Bank เนี่ยผมก็คิดว่ามันจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่ออยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ย Golden Cross มันก็เกิดละนะครับแต่ว่าตัว K-Bank เนี่ยเราจะกลับมาแนะนำซื้ออีกครั้งหนึ่งก็ตอนนี้มันถอยลงมาใกล้เส้น20วันนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้โลประมาณ 130.5 นะผมว่าประมาณ130เนี่ยหรือประมาณ129เนี่ยถ้าลงมาถึงเนี่ยจะเป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดมีอยู่แล้วไม่ได้ขายแล้วอยากถือไปก่อนก็ถือไปก่อนก็ได้นะครับคิดว่าย่อลงมารอบนี้แล้วถ้ากลับขึ้นมาอีกรอบเนี่ยผมว่า135ถึง136เนี่ยก็จะเป็นแนวต้านนะครับส่วนดูโฮมเนี่ยเป็นหุ้นแนะนำของเราเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการเบรกเอาท์นะครับราคาก็เบรกแล้วก็พุ่งขึ้นต่อเนื่องนะครับถามว่าระยะกลางเนี่ยซื้อได้ไหมนะครับมันก็ผมว่าก็น่าจะซื้อได้นะมันก็มีการเบรกออกจากกรอบดาวเทนชาแนลขึ้นมานะครับก็ยังมีโอกาสจะขึ้นมาแถว13ถึงประมาณช่วง 13.4 นะครับถ้าเกิดจะเล่นภาพระยะกลางเนี่ยก็ต้องใช้จุดประมาณ 11.4 เนี่ยเป็นจุดในการแบบstop loss ไปนะครับส่วนตัวของคามาดนะครับคามาดเมื่อวานนี้ก็candle อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เป็นลักษณะของbearish engulfing นะครับสังเกตเมื่อวานนี้คือเปิดสูงแต่ปิดต่ำนะครับดังนั้นแถวนี้ก็คงมองเป็นโซนของ
แนวต้านแหละนะครับจริงๆ10ส่วน15 16เดี๋ยวเรามองเป็นโซนแนวต้านนะครับโซนแนวรับเนี่ยมันคือ12ต้นๆเลยนะครับดังนั้นก็จะเป็นภาพที่มันเป็นไซด์เวย์ในกรอบกว้างมากๆสำหรับตัวของทามะนะครับส่วน YGG นะช่วงนี้ผมว่ายังอยู่ในช่วงของการทำฐานนะครับที่ผมเล่าให้ฟังไปว่าตอนเนี้ยมันเส้น SMA 20มันตัดกับ SMA 200ผมก็เลยอยากให้เห็นการทำฐานไปก่อนนะครับแนวรับคร่าวๆเนี่ย 6.7 นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ 7.3 สำหรับตัวของ YGG นะครับถัดมาเป็น Home Pro นะครับ Home Pro เนี่ยก็ยังอยู่ในโซนต่ำนะครับแต่ว่ามันก้ำกึ่งกับการหลุดโลมานิดนึงนะครับผมเลยคิดว่าถ้าซื้อตรงนี้เราก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่นะครับคืออย่างน้อยเนี่ย Home Pro ผมว่าให้มันเบรกดาวเทรนด์ขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับถึงจะเราเริ่มจะกลับมาเก็งกำไรสำหรับ Home Pro นะครับส่วน XPG นะครับ XPG รอบล่าสุดเนี่ยที่เราคุยกันไปเนี่ยนะครับมันคือแพทเทิร์นนี้นะครับคือแพทเทิร์นของสามเหลี่ยมนะครับที่บอกว่าถ้าเกิดมันเบรกตรงสามเหลี่ยมขึ้นไปได้เนี่ยเป้าหมายมันคือการปิดแกปนะครับซึ่งก็เบรกไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดแกปไปเรียบร้อยละตอนนี้ก็โดนขายกลับลงมานะครับดังนั้นการย่อกลับลงมาเนี่ยมันก็ยังเป็นลักษณะของการ pull back อยู่นะครับคือถ้าเกิดถอยลงมาจะรับคืนเนี่ยนะครับก็จะรับประมาณ 1.2 นะครับแล้วก็วาง stop loss ประมาณ 1.16 แล้วก็เป้าหมายเนี่ยประมาณ 1.3 สำหรับ XPG นะครับถ้าเกิดมันจะขึ้นต่อเนี่ยเวลา break 3เหลี่ยมไปละมันไม่ควรจะต่ำกว่าแถวนี้นะครับก็จะให้แนวรับไว้ที่ 1.2 สำหรับ XPG นะครับส่วน AV นะครับ AV ก็ถือเป็นหุ้นที่สามารถเล่นเบรกเอาได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเราเห็นว่าเส้นดาวเทรนด์เนี่ยนี่ก็เบรกละนะครับแนวรับก็แถวนี้เลยนะประมาณ 2.42 เนี่ยนะครับก็รับได้ระหว่าง stop loss ประมาณ 2.32 ประมาณเนี้ยนะครับก็มีจุด stop loss ประมาณนี้นะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยก็มองไฮขึ้นไปสักประมาณ 2.6 สำหรับตัวของ AAV นะครับถือว่าพอเล่นได้นะครับส่วนตัวของ BA นะครับ BA เราอาจจะไม่แนะนำในการเล่นตรงที่จุดนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันคือกรอบบนของ channel เรียบร้อยละสำหรับตัวของ BA นะครับซื้อตามไปก็คิดว่าโมเมนตัมมันอาจจะไม่ได้แบบขึ้นต่อเนื่องขนาดนั้นนะครับส่วนวิทานีนะครับไม่ควรถัวนะครับตัวไหนหลุดโลช่วงนี้เราไม่แนะนำถัวอยู่ละนะครับตอนนี้ก็ยังลงมาต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีสัญญาณกลับตัวเลยสำหรับวิทานีนะครับตัว CPF นะครับรับตรงไหนนะครับสำหรับ CPF โอ้โหตอนนี้ราคาเนี่ยก็ถือว่าโอนลอยแบบเยอะมากนะครับก็เบรกเส้น200ตอนมันที่30นะครับแล้วก็โหขึ้นแบบต่อเนื่องเลยนะครับประเด็นก็คือว่า CPF เนี่ยมันมีการเปิดแกปอยู่ที่ตรงนี้นะครับเวลาเราเห็นการเปิดแกปเราก็ต้องประเมินเรื่องของแกปว่าแกปเนี่ยจะเป็นแกปอะไรเป็น break away หรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าก็ไม่น่าใช่ break away นะครับเวลาไม่ใช่ break away เนี่ยเราก็เลยคิดว่าแกปมันมีโอกาสจะกลับมาปิดดังนั้นถ้าเกิดเราจะซื้อเก็งกำไรเนี่ยมันก็ควรต้องรอแถวแกปประมาณ20.9 หรือ 21นะครับตรงนี้ราคาก็ค่อนข้างจะโอเวอร์บอทเยอะแล้วเหมือนกันนะครับรอบที่แล้วตอนแตะเขตโอเวอร์บอทเนี่ยก็มีจังหวะพักตัวนะครับก็ CPF ก็อาจจะต้องรอตรงแกปนะครับมาที่ตัวของพิงอัน80นะครับสำหรับตัวพิงอัน80เนี่ยก็จังหวะที่มันย่อลงมาเนี่ยผมว่าก็ซื้อได้แหละนะครับก็แถวประมาณช่วงแกปเนี่ย 1.89 เนี่ยเป็นแนวรับไปแล้วก็ใช้เส้น 200 1.8 เนี่ยเป็นจุด stop loss ไปสำหรับตัวพิงอัน80นะครับส่วนเป้าหมายนะครับก็มองไฮไฮไปแหละนะครับอาจจะมองแถว 2.08 ถึง 2.1 สำหรับตัวพิงอัน80นะครับมาที่ตัวของเฮงนะครับสำหรับเฮงก็ยังโดนขายอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่หลุดโลมาเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถามว่าตรงแท่งเนี่ยนะครับมันพอลุ้นกลับตัวได้มั้ยมันก็พอลุ้นกลับตัวได้แต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่อย่างนึงเหมือนกันเพราะว่าโอเคตรงนี้เราอาจจะอ่านไดเวอร์เจนได้แล้วล่ะนะครับว่ามันเริ่มมีไดเวอร์เจนละแต่ประเด็นคือเวลามันห่างมันยาวเกินไปเนี่ยคีย์สำคัญก็คือว่าสมมติเวลาเราซื้อเนี่ยเราต้องวางสต็อปลอสไว้ที่ห่างเนี่ยสมมติเราประเมินแค่ประมาณ 1.4 แล้วกันนะครับ 1.5 มา 1.4 เนี่ยก็ 0.1 บาทแต่ถ้าเกิดเรามองรีบาวกลับไปเนี่ยไปแถวเส้น20เนี่ยอาจจะประมาณ 1.62 เนี่ย 1.63 เนี่ยผมว่าลิกรีวอร์ดมันเลยแบบไม่ได้น่าสนใจมากเท่าไหร่สำหรับเพลงแต่ถ้าเกิดมันมีการถอยลงมานิดนึงเนี่ยสัก 1.48 1.47 เนี่ยโอเคเนี่ยอาจจะเริ่มน่าซื้อมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดมันถอยลงมาอีกนิดนึงเนี่ยนะครับเราวาง stop loss ไว้ที่เดิมตรงเนี้ย stop loss มันจะแคบลงเพราะราคาเวลามันย่อลงมาเนี่ย stop loss จะแคบลงแล้วตัวของreward เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ก็เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับเพราะว่ามันเป็นการเล่นแบบสั้นๆเท่านั้นนะครับสำหรับตัวเฮงนะครับยังไม่ได้แนะนำในการแบบซื้อถือยาวนะครับ
ส่วนตัวของ OSP นะครับ OSP เราเพิ่งแนะนำซื้อไปแถวนี้นะครับแถวมัน 20.8 21อะไรแถวเนี้ยนะครับก็แนะนำซื้อไปแล้วนะครับตอนนี้มันก็เริ่มชนแนวต้านแรกแล้วนะครับดังนั้นอาจจะเหมาะกับคนที่มีอยู่แล้วในการเล็ตโปรฟิตรันมากกว่าส่วนคนที่ไม่มีเนี่ยเราไม่แนะนำในการซื้อตามนะช่วงนี้ผมเวลาตลาดเป็นไซด์เวย์เนี่ยผมซีเรียสกับราคาเข้าซื้อมากถ้าตัวไหนมันผ่านราคาที่ผมแนะนำซื้อไปแล้วเนี่ยปกติผมจะไม่ค่อยแนะนำในการไปไล่ตามมันเท่าไหร่นะครับส่วนกันกุลยังไม่ควรถัวนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราถัวกันกุลจริงๆเนี่ยให้มันเบรกเส้นดาวเทรนขึ้นมาก่อนนะครับประมาณ 2.62 นะครับผ่านได้เนี่ยค่อยถัวนะครับส่วน SYMC นะ SYMC จริงๆก็เล่นได้แหละนะเห็นว่า SYMC เนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยเวลาเราแนะนำเล่นเนี่ยส่วนใหญ่คือย่อลงมาแถวเส้น20เนี่ยแหละนะครับก็จะเป็นจุดในการเข้าเล่นเก่งกำไรแต่ตรงเนี้ยที่ผมไม่ได้หยิบมาแนะนำในบทวิเคราะห์เพิ่มบทวิเคราะห์เท่าไหร่เพราะว่าไอการลงมารอบล่าสุดเนี่ยมันมีแบบทิ้งหางยาวนิดนึงเวลามันทิ้งหางยาวเนี่ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังในตัวของเฮงเนี่ยก็คือเวลามันทิ้งหางยาวเนี่ยประเด็นคือ stop loss มันจะกว้างเวลา stop loss มันกว้างลิกรีวอร์ดมันเลยอาจจะไม่ดีมากแต่ถามว่าพอเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับก็แนวรับประมาณ 9.1 ส่วนแนวต้านก็คง10บาท 10.5 นะครับแล้วก็ stop loss เนี่ยคือ 8.5 นะครับอาจจะกว้างนิดนึงสำหรับ SYMC แล้วก็ปิดท้ายด้วย STA แล้วกันนะ STA ก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับไอ้ตรงนี้ก็คงไม่ใช่ราคาในการที่เราแนะนำซื้อละเพราะว่าเราแนะนำซื้อไปตอนที่ต้นสัปดาห์ไปแล้วที่แถวเส้น200วันเนี่ย 16.5 นะมีขึ้นมา 17.4 เนี่ยก็เริ่มเป็นแนวต้านแรกของเราละแต่ถามว่ายังมีลุ้นขึ้นต่อไหมก็ยังมีนะครับก็ยังอาจจะไปแบบ 18.3 อะไรเงี้ยได้แต่อาจจะเหมาะกับคนที่ถือซื้อมาแล้วมากกว่าตอนต้นสัปดาห์สำหรับ STA นะช่วงนี้ก็อาจจะต้องใช้วินัยเรื่องของราคาเข้าซื้อนิดนึงนะครับคือเวลาตลาดมันเป็นไซด์เวย์อยู่เนี่ยผมซีเรียสกับราคาเข้าซื้อมากนะครับถ้าซื้อไม่ทันก็ควรจะรอตามวินัยมากกว่าสำหรับมุมมองเทคนิคนะวันนี้ก็น่าจะจบประมาณเท่านี้นะครับก็ลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม See First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ